สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าที่ใส่บาตรไม่ทันเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็อยู่ที่บริเวณโรงแรมนะคะก็ทานอาหารเดี๋ยวรอน้องมานะคะเดี๋ยวจะได้คุยกันว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทำอะไรบ้างเราจะไปวัดไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศของเชียงใหม่ช่วงเช้านะคะมีกาดต้นลำไยที่เขาไปซื้อดอกไม้กันอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเห็นว่าในบริเวณโรงแรมเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็จะได้เห็นว่ามีการตักบาตรในช่วงเช้าด้วยนะคะจริงๆตอนนี้เอาว่าหลายๆโรงแรมแหละมีการตักบาตรนิมนต์พระมาเพื่อให้เห็นวิถีไทยวิถีพุทธอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ศิลปนาก็เป็นอีกที่นึงที่ที่เรามาพักเนี่ยก็เป็นอีกที่นึงที่มีวิถีแบบนี้นะคะแต่ที่นี่โจ๊กอร่อยนะว่าไอ้อ้วนอยู่ไหนอ่ะมันตื่นหรือยังดีกว่าอ้วนตื่นยังอ่ะเฮ้ยอ้วนตื่นยังน้องสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเลยครับพี่ครับตื่นสายครับก็ไม่นี่นัดพี่อ้อม 7:00 นกว่าไม่เหรอครับนี่กว่าจะ8แล้วครับเอาไม่เป็นไรครับเพลินๆครับไม่รีบหลับสบายไหมครับโอ้โหลึกแบบจริงพี่ไม่ลึกเลยอ่ะทำไมพี่อ้อมเพราะพี่ไม่สบายครับพี่ก็เปิดแอร์หรือเปิดฮีเตอร์ไม่รู้อ่ะเพราะพี่กลัวป่วยไงที่โรงแรมเขาล็อกไว้ที่20องศาจัดที่20พอดีเลยหลับสบายปะโอ้โหแล้วถอดเสื้อนอนพี่อ้อมแบบเฮ้ยอาร์ตนี่อาร์ตมาทำงานหรือเปล่าวะอาร์ตดูแฮปปี้นะมากแล้วเมื่อคืนหลับแบบตั้งแต่เที่ยงคืนอะเหรอเมื่อวานพอนั่นปุ๊บแล้วหลับเลยปะพอพี่อ้อมเดินออกมาพอลาคุณผู้ชมรอบแรกก็หลับเลยลาคุณผู้ชมรอบแรกอ๋อลาคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็หลับเลยลาคุณผู้ชมรอบแรกลาคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมรอบแรกเสร็จปุ๊บก็ไก่ทอดเที่ยงคืนไอ้อ้วนไหนก็มาแล้วออกไปแล้วเมื่อคืนออกไปครับออกไปครับไม่ชวนด้วยเห็นพี่อ้อมไม่สบายไงเป็นห่วงพวกเราทุกคนทีมงานทุกคนคิดถึงพี่อ้อมกันตลอดเลยอาร์ตรู้เปล่าเวลาอาร์ตพูดว่าทีมงานทุกคนหรืออาร์ตเป็นห่วงเวลาพี่ดูภาพที่ย้อนกลับไปพี่ไม่เคยได้รับความเป็นห่วงจากใจจริงของอาร์ตเว้ยแล้วเดี๋ยววันนี้พี่อ้อมจะพาผมไปเที่ยวไหนบ้างเดี๋ยวไปวัดป่าดาราพิรมครับในมรดการพระอาจารย์ค่ะขอรบกวนพระอาจารย์ช่วยตอบคำถามสักนิดนึงกันนะคะที่นี่เหรอว่าค่อนเดี๋ยวดูไปทางแบบเป็นที่ที่ร่มรื่นนะคะถึงใช้ชื่อวัดป่าใช่ไหมคะท่านเพราะว่าอดีตวัดนี่เคยเป็นป่ามาก่อนค่ะสองแล้วก็เป็นป่าช้าที่ที่เผาศพของคนในสมัยโบราณพอมาถึงเข้ามาในวัดก็นอกจากจะเห็นพระแล้วเนี่ยเรายังเห็นคนใส่ชุดขาวคนมาปฏิบัติธรรมด้วยนะคะท่านที่นี่มีปฏิบัติธรรมเจริญพรมีทุกวันมาเป็นอยู่ระยะยาวหรือระยะสั้นนะคะท่านแล้วแต่โอกาสของแต่ละคนบางท่านก็มาอยู่ยาวบางท่านก็ตามโอกาสบางท่านก็ครึ่งวันขอให้ได้มาไหว้พระมานั่งสมาธิแล้วก็กลับได้อ๋อแล้วทีนี้นั่งสมาธิไปเบื้องต้นเนี่ยนั่งสมาธิกับวิปัสสนาบางทีมีคนถามหรือคนไม่เข้าใจมันต่างกันยังไงคะท่านต่างกันสมาธินี่จุดประสงค์เพื่อให้ใจของเราสงบส่วนวิปัสสนานี่ต่อจากสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาจะเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายมันมีการสับสนกันนิดหน่อยบอกว่านั่งเอาสมถะหรือนั่งเอาวิปัสสนาว่ามันเป็นคำที่ยากประมาณหนึ่งนะคะท่านถ้าคนไม่ทราบอ้อมเหียงอ้อมก็งงอยู่อะค่ะแต่ถ้าเราจะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนในสติปัฏฐานหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8จะประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลจะเกื้อกูลให้เกิดสมาธิสมาธิเกื้อกูลให้เกิดปัญญาปัญญาจะเป็นเหตุให้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นถ้านั่งสมาธิโดยที่ไม่มีศีลเกิดขึ้นยากอ๋อหมายถึงว่าถ้าศีลยังไม่บริสุทธิ์ดีสมาธิยังไม่ค่อยมาดีเหรอคะเกิดขึ้นไม่เต็มร้อยอาจจะเกิดขึ้นไม่เต็มที่ถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมจะมีอารมณ์อยู่2 อย่างหนึ่งอารมณ์บวก
อารมณ์บวกเขาเรียกว่าราคะค่ะคือถ้าเห็นคนเห็นสิ่งของเห็นแล้วจะเกิดความรู้สึกชอบอยากได้อยากเชยชมจิตมันหนักไปทางบวกอีกอันหนึ่งมันเป็นอารมณ์ทางด้านลบด้านลบคือเห็นแล้วขุ่นขุ่นเคืองไม่พอใจไม่ชอบไม่อยากเห็นไม่พอใจมันไม่อยากเห็นคนคนนี้ไม่อยากไม่อยากอารมณ์นี้ทั้งสองอย่างนี้เกิดจากเป็นกิเลสอย่างกลางเกิดจากจิตเราส่งออกนอกเกิดเราไม่มีสมาธิเราไม่มีสติทำยังไงจะให้สิ่งเหล่านี้หายไปเราต้องดึงสติเข้ามากับตัวเราเช่นสอนตามหลักคำสอนวิธีเจริญสมาธิก็คือการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเช่นสมาธิง่ายๆวันนี้อารมณ์เราไม่ปกติเราไปวิ่งการวิ่งนี่คือการเจริญสมาธิอย่างนี้อ๋อเหรอคะสมาธินี่ถ้าไม่วิ่งอยู่ที่ซ้ายขวาซ้ายขวาใจลอยอยู่ที่การกำหนดฝ่าเท้าไงมันจะวิ่งไปวิ่งแล้วสติมันจะอยู่กับการปลายเท้าอ๋อไม่ใช่ว่าสักแต่วิ่งใช่ไหมคะใช่มาจากการเดินจงกรมให้สติอยู่ที่การก้าวเดินอ๋อมันก็จะลืมอย่างอื่นเพราะสติอยู่ที่อิริยาบถเดินส่วนปัญญาที่เรียกวิปัสสนาจะต้องต่อจากสมาธิจิตที่หยุดนิ่งความจริงนะถ้าอธิบายตามหลักใจของเราทุกวันเนี่ยมันถูกกิเลสท่านเปรียบใจของเรานี่เหมือนกระจกแต่ว่าถูกฝุ่นฝ้าเข้าบดบังทำให้เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องเช็ดใจเช็ดกระจกให้สะอาดเมื่อเราเช็ดไปเรื่อยๆกระจกนี้ก็จะใสฉะนั้นใจของเราทุกวันเนี่ยความจริงภูมิปัญญาในการที่จะเข้าใจอะไรนี่มีแต่ว่าเราถูกความโลภความรักความโกรธความหลงมันคลุมมันเลยมองไม่เห็นเพราะเราจะต้องพยายามกระแสสิ่งเหล่านี้ออกในแต่ละวันต้องมองพยายามมองอีกครั้งจริงๆตั้งแต่นอนจนถึงเข้านอนอะไรก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรก็ไม่เทียงแท้แน่นอนพยายามเห็นอะไรก็น้อมเข้ามาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นดับมีเกิดมีดับไม่มีอะไรเป็นของยั่งยืนถาวรแต่เดิมที่นี่เป็นป่าช้าเหรอคะท่านใช่ป่าช้ามืดประมาณ2473ปู่มั่นท่านจาริกธุดงค์มาที่ภาคเหนือค่ะตามสถานที่ที่หลวงปู่ชอบไปปฏิบัติธรรมก็คือป่าช้าบางป่าสถานที่ไกลๆที่น่ากลัวสมัยก่อนน่ากลัวมากใช่พอน่ากลัวก็เป็นสถานที่เงียบสงัดค่ะปู่ก็มาอยู่แล้วก็เริ่มต้นเป็นวัดภายในวัดเนี่ยสถานที่ไหนที่เดิมๆเคยเป็นป่าช้าค่ะกลางคืนมันจะมีความรู้สึกวิเวกวังเวงจะเงียบสงบต่างจากที่อื่นๆเพราะนั้นเป็นที่ทดสอบจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีอ้าวแต่ถ้าทำไมมันแปลกจังนะคะสมมติอ้อมบอกให้อาร์ตเดินไปเรื่อยๆในวัดเนี่ยเขาอาจจะไม่กลัวเลยแต่พอเขารู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเดิมเคยเป็นป่าช้าทำไมเขาจะกลัวขึ้นมาคะจิตเริ่มปรุงแต่งจิตเริ่มคิดจิตเริ่มมีอุปทานเป็นอย่างนั้นกันทุกแทบจะทุกคนใช่ไหมคะถ้าปรุงแต่งว่าที่นี่มีผีที่นี่มีสัตว์ร้ายเนี่ยความกลัวของคนเรามีอะไรหนึ่งกลัวตายกลัวเจ็บกลัวความเงียบกลัวความเหงาค่ะกลัวความกลัวครอบงำกลัวความกลัวนี่เป็นกิเลสค่ะมันก็ทำให้จิตของเรานี่ตื่นตื่นไปทางที่กลัวนี่คือสองที่นี่คือตรงนี้อันนี้คือมณฑปนี่ลักษณะศิลปะลานนาค่ะเจตนาคือสร้างเพื่อบรรจุบรมสารีริกธาตุเป็นที่เคารพสักการะเป็นที่เจริญสมาธิภาวนาทุกวันก็จะมีพระเนตรมาเจริญสมาธิภาวนาที่ทุกอย่างมีความเป็นล้านนาทั้งหมดเลยเข้ามาแล้วมีความรู้สึกยังไงสงบมากครับสงบมากคือทางเข้าเป็นป่าก็ชวนให้สงบตั้งแต่ทางเริ่มเข้าแล้วนะคะน้ำที่แบบว่าเอาว่าถ้ามองทางมาเนี่ยจะเป็นสายน้ำที่เป็นหุบลงไปใช่ไหมคะแล้วพอย้อนกลับเข้ามาเป็นป่าเนี่ยแค่นี้ก็ดีแล้วจริงต้นไม้เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างของชาวโลกเลยนะค่ะที่น่าเสียดายว่าเวลานี้คนเยอะค่ะต้นไม้เริ่มหดหายความร้อนเริ่มตามมาคนอยู่อย่างผิดธรรมชาติค่ะธรรมชาติมีน้อยครับมันก็เลยมีทุกข์เพราะธรรมชาติสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เราค่ะก็
ทำอะไรคงได้นั้นนะคะนะคะก็วันนี้อาจจะต้องขออนุญาตลาพระอาจารย์ไว้แล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันหลังจะขออนุญาตมาสนทนากับท่านได้ไหมคะอะไรพอขอบคุณนะคะเราทั้งสองมีความสุขความเจริญค่ะขอบพระคุณค่ะที่การงานทุกคนคุณค่ะเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปัตติอิชิตังปะทุตังตุมังคิปะเมวะสัมมิจโตสะเพปุเรนโตสังคปาจันโอปะนะโสยะถามะนิโชเตระโสยะถาสัพพิวิจังวิทธาปะจายิโนจัตตารโอธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาคลังสาธุโอ้อนุโมทนาอีกแล้วครับอนุโมทนานะคะพรที่ได้เมื่อกี้ก็รับกันไปนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ได้ร่วมศรัทธากับเรานะคะกับเสื้อทำทัวร์ที่มีจำนวนจำกัดของเราน้อยนิดเนี่ยร่วมบุญกันมาค่ะนะคะก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะไปที่อีกวัดหนึ่งค่ะต่อไปเรื่อยๆอนุโมทนาไปพร้อมๆกันทุกท่านนะคะสาธุค่ะบุญหล่นทับกันหมดนะคะค่ะแล้วทีนี้เราจะเข้าไปที่มณฑปครับไม่ได้เขียนเป็นของเราเลยครับชัดเจนนะฮะของคุณผู้ชมทั้งหมดนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับอนุโมทนาร่วมกันรายการทำทัวร์ที่ร่วมบุญกันมาในการสั่งเสื้อทำทัวร์ในช่วงนั้นไปนะคะอาจจะบอกว่าทำไมมีแค่นี้อ๋อเดี๋ยวเราแบ่งไว้อีกวัดนึงค่ะครับนะคะเราไปให้ทัวร์ให้ทั่วให้ทุกที่ถ้ามีโอกาสนะคะอยากจะเชิญชวนให้มาแล้วมาติดตามกันว่าสัปดาห์หน้าทำทัวร์ของเรายังอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะครับผมทำทัวร์ทำเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับค่ะเดี๋ยวเจอกับอ้อมอาร์ตสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าชอบอะไรยังไงหรืออยากจะแนะนำอะไรเราได้ค่ะ www.thamtour.com/greenchannel นะครับค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ